ือชิ้นหมี่ถังวันนี้พวกผมตั้งใจจะทำผัดไทยด้วยตัวเองครับผัดไทยกันก่อนโอเคไปปะไปกันเถอะโอเคตั้งใจกินค่ะมีปลาเส้น엄청짜โน่เฮ้ยสวัสดีครับพวกเราคือโอป้าเกาหลีโอเควันนี้นะครับพวกเราจะแข่งภาษาไทยกติกาง่ายมากกดตุ้มล่างจ่าแทนชนะภาษาไทยถ้าออกเสียงถูกต้องก็จะตัวชนะคำถามแรกกอไก่โอ้กอไก่ผิดทำไมอ่ะพูดไม่ชัดอ่ะกอไก่ไม่ใช่กอไก่กอไก่กอไก่โอ้โหอย่างนี้ทำไมถูกเป็นถูกไม่ถูกอ่ะโอเคใช่ไหมกอไก่ชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำเอ็นโดชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำชามความเกี่ยวคำทำความทำมาผมมีความสุขนั่นคือตัวอย่างแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับของกลุ่มนี้ครับโอป้าเกาหลีทีวีบ้านพระราม4นะครับขอต้อนรับเลยเพราะว่าทั้ง3นั้นตีตั๋วเครื่องบินเสียตังค์มาเองที่พักเองเดินทางมาดูการถ่ายทำเมื่อวานนี้เบื้องต้นที่สตูดิโอแห่งนี้กันแล้วด้วยแล้ววันนี้มาพบกับเราทั้ง3ด้วยอ่ะทักทายกันหน่อยอันยองฮาเซโยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันยองฮาเซโยขอฟังแบบชื่อแล้วก็สวัสดีครับแต่ละคนพร้อมๆกันได้ไหมฮะแนะนำตัวเองเรียกแต่ละคนเลยอ่ะซึ่งบอมก่อนภาษาไทยสวัสดีครับผมชื่อซึ่งบอมครับซึ่งบอมต่อมาครับผมสวัสดีค่ะผมชื่อจินกีครับจินกีซึ่งบอมจินกีแล้วก็อันนี้คือสวัสดีครับผมชื่อรักยุนครับนะอะไรนะรักยุนอันนี้ว่าบอกว่ารักคุณไม่ใช่หรอ This is called มโนรู้จักคำว่ามโนไหมครับมโนมโน is over imagination สาวไทยเป็นกันหลายคนนะฮะวันนี้เพิ่งสงสัยว่านี่คือเกาหลีจริงหรือเปล่าทำไมพูดไทยชัดนะฮะ Are you Koreanใช่ค่ะ 100% คือถามภาษาไทยแต่ก็ตามภาษาไทยแล้วกันนะวันนี้ถ้าเราคุยภาษาไทยจะมี2คนรู้เรื่องรู้คนนี้นิดหน่อยคุณรู้เรื่องไหมอาจารย์รัตนนันไม่ได้ครับแล้วกยูนเนี่ยเป็นตากล้องคนตัดต่อนะฮะอ้าวถามกันก่อนนะครับว่า2คนนี้คือซึงบอมแล้วก็จินกิยังไงเนี่ยทำไมถึงชอบหรือว่าคิดจะทำรายการภาษาไทยขึ้นมาโอเคพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้ครับผมโอเค I and Seung Bum actually we have traveled in Thailand for a while. Yes. And actually, Seung Bum has lived in Thailand for like more than 5 years, right? Wow. So actually, we naturally like the country a lot. But when you think about like Thailand, like all Korean people think about Thailand is like all about like tourism. Yes. Like there's a lot of places to go.But while we stayed in and while actually lived in Thailand, there's a lot more to see and you know feel in the Thailand. So actually, we like to really introduce what the real Thailand is. So
ง่ายๆก็คือว่าซึ่งบอมมาอยู่ประมาณ5ปี5ปีกว่านะฮะพอจินกิตามมาอยู่พอมาเจอกันจากการเป็นนักท่องเที่ยวกลายเป็นว่าเริ่มจะหลงไหลบรรยากาศและเสน่ห์ของคนไทย มากขึ้น Are you sure you interested about the Thai country or Thai girls maybe both ผมถามตรงๆว่าหลงไหลความเป็นประเทศไทยหรือหลงไหลสาวๆไทยอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยว่ากันเพราะแฟนๆมารอเดี๋ยวจะงอนหงุดหงิดขนขนมกลับไปนะอ้าวมาต่อกันหน่อยเมื่อกี้รู้แล้วที่มาทั้งสองคนคือเคยมาแล้วแต่ว่าพระคยูนมาไทยครั้งแรกใช่ครับโอ้ชอบเท่งชอบมันแต่ผม this first timeใช่ๆๆนะฮะนี่เป็นตัวโดนแกล้งแน่ๆแล้วเธออยู่เนี่ยนะครับ2คนนี้มาอยู่เมืองไทยบอก5ปีมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่ายังไงอ๋อไม่ครับผมokay I speak in English yes. actually I went to high school and also the university in here in Thailand but for some reason actually I'm really interested about the marketing and the sports marketing as well and I decided to go back to Korea and learn more about sports marketing so that's the reason why I went back to Korea as an exchange student ก็ได้มาเรียนในช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สนใจทางด้านมาร์เก็ตติ้งมาตั้งแต่ไฮสคูลแล้วด้วยนะแล้วก็กลับไปกลับมาจินกิแล้วครับ The main reason I came to Thailand was like I was exchange studentand I have studied in Chula Longkorn for like 6 months รุ่นน้องด้วยนะ What faculty? Oh, it's a BBA Oh, BBA ก็คือด้านบริหารนะครับแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนมานะครับนะชัดเจนนะฮะ Bachelor degree, right? Yeah, oh no, it was a bachelor Oh yeah Yeah, and I graduated in Korea already Yes, high school? No, I mean like the university Oh, you just take a course? Yeah, I just took a course, BBA course in Thailand for just 6 months ครับผม And since while I stay there, I just love this country, so Yeah, so both of you love country That's love true Love Thailand Right And when you back to your country, your hometown Yeah And why you start to do the Thai show on TV? ทำไมถึงเริ่มที่จะทำรายการพูดภาษาไทยในทีวีที่เกาหลีงงไหมงงคือถ้าเขาเนี่ยอยู่เมืองไทยแล้วทำรายการโชว์ขำๆในเมืองไทยนะฮะแค่ความตีหล่อแบบนี้สาวๆเป็นไงฮะเอ้ยทำไมมาเยอะขึ้นเดี๋ยวตกใจเองนะเมื่อกี้นั่งกันหย่อมๆหันไปอีกทีแค่ตีหล่อหล่อไหมฮะหล่อเฮ้ยเหินผมว่าได้ยินไม่ชัดหล่อไหมฮะหล่อมากมากเดี๋ยวเชิญไปคอนเสิร์ตมาช้าไปเนาะถ้ามาเดี๋ยวกว่านี้ชวนขึ้นคอนเสิร์ตด้วยทำไมไปคิดทำโชว์ที่เกาหลีแล้วเป็นภาษาไทย was kind of like an accident though I just kept liking this country so I like to watch Thai movie I like to like watch Thai songsAnd actually, I didn't know like there's a one like this. And actually, we haven't met each other. Oh. But actually, we kind of lived in same area in Korea. Yes. So like in some accident, like we just had a chance to drink together. And then we just talked to each other our story. And have you lived in Thailand? Oh? And then I can speak Thai too. And then he said, I can speak Thai too. So, okay, so let's make something funny. So like we just, you know, try to make like this kind of Thai show.To show like how much we love Thailand. โอ้น่าสนใจมากครับ right. เป็นเกาหลีด้วยกันทั้งคู่ อยู่ใน area หรือว่าเมืองใกล้ๆกันแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่ทำให้พวกเขามาเริ่มคุยกันสนิทกันมากขึ้นคือภาษาไทย ที่ทั้งคู่คนหนึ่งเคยไปอยู่5ปี คนหนึ่งเคยมาลงคอร์สพิเศษเอาไว้ก็เลยทำขึ้นมาแรกสุดเลยผมมีโอกาสดูเป็นคลิปแรกคือการออกเสียงพยัญชนะ มีตัวอักษรง่ายๆที่ทั้งคู่ก็ออกได้อยู่แล้วแข่งกันพูดเนาะใช่วันนี้ลองอีกทีนึงกอไก่ว่าใครผู้ชัดกว่ากันซึ่งบอมก่อนหนึ่งสองสามก็ไก่ได้อยู่นะเก่งนะเก่งนะจิ้งจีด้วยI see one more time โอเคก็ไก่ก็ไก่ได้รักจูนก็ไก่ก็ไก่กอไก่เนี่ยถือว่าเบสิกมีตัวหนึ่งผมมั่นใจว่าทุกคนจะคิ้วขมวดแน่นอนรอเรือโอเคคราวนี้ต้องฝึกไว้นะบอก again one more time รอเรือรอเรือเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้นะเกือบใกล้เคียงนะกระดกลิ้นนิดนึงจินกี้รอเรือ
โอเคไหมครับควบกล้ามได้เลยรักยุ่งรอเรือรอเรือไม่ธรรมดาหลังจากทำทีวีโชว์ในแบบของพวกเราทั้ง3คนนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังทั้งถ่ายทั้งตัดต่อนะเวลาใส่เอฟเฟกต์กราฟิกสวยๆขึ้นมาเสียงมันๆขึ้นมาคนนี้คนนี้ยอดเยี่ยมเลยนะเราปรบมือให้ทีมตัดต่อเลยนะฮะ for you รักยุ่น for your edition yeah yeah you editor and thenหลังจากนั้นมีเสียงตอบรับฟีดแบ็กจากสาวๆในเมืองไทยเยอะมากรู้สึกเป็นยังไงบ้างโอเค first time we couldn't believe this kind of happened yeah we slept and after we got up from sleep we saw the video clips and the views there comments there's so many so first time we couldn't believe it at all yes but I feel really happy and thank you for you guys to support us like Susu Nakab I can read some of them yes so yeah I really thankful to you know those who really like ourหลังจากทำคลิปขึ้นมากันเล่นๆสนุกๆ กลายเป็นว่านอนหลับตื่นขึ้นมา ยอดวิวหลักแสนพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นคอมเมนต์ที่เยอะด้วยดีใจมากๆแล้วเห็นบอกว่าทั้ง3คนชอบขนมและอาหารเมืองไทยมากใช่นะครับวันนี้เราก็เลยเตรียมขนมแบบไทยๆมาให้ชิมกันดีกว่าอ้าวเข้ามาเลย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 มาถามก่อนว่ารู้จักหรือเปล่านะฮะขนมชามแรกนี่มันไม่ใช่ขนมอ่ะสิอันนี้เลยนะ Did you know this one? Do you know this one? เป็นขาไก่ใช่มั้ยคะขาไก่ขาไก่เลยขาไก่เป็นมันจริงๆไม่ใช่ขาไก่เขาเรียกภาษาไทยชัดๆว่าตีนไก่ตีนไก่นี่นะใช่นี่เลยนะเคยชิมไหมเราที่เคยกินนะที่เกาหลีกับเรากินแต่ไม่กินเหมือนนี้นะไม่ได้กินแบบนี้ใช่คือถ้าอยู่ในโชว์เขาเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขง่ายๆยกตัวอย่างเช่นถ้ากินอะไรที่มันรสชาติเข้มข้นนะฮะเรายังไม่บอกเขาว่าอันนี้เผ็ดหรือไม่เผ็ดนะฮะแต่ว่าเวลาเขากินของรสชาติเข้มข้นเนี่ยเขาก็จะมีการเล่นเกมว่าให้กินเข้าไปแล้วยิ้มการแสดงออกเราจะให้ซึงบอมได้ชิมสักคำหนึ่งดีกว่านะฮะเอาลองชิมดูเลยนะฮะในเมืองไทยเวลาไปร้านเนี่ยซึงบอมไปสั่งถ้าชอบนะบอกว่าขาไก่ซูเปอร์ขอแซ่บๆแซ่บๆนะฮะลองดูก่อนกินไหมดีน้ำๆอ่ะโอ้ไม่ก็เห็นว่าเขาเผ็ดไงก็เลยเห็นไหมอ๋อไม่จริงไม่เผ็ดมันเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวกับเปรี้ยวครับน้ำตาอะไรอ่ะพี่ให้ตักยังไม่ให้ซดเลยแต่เขาให้แต่อะไรครับอะไรนะงั้นต่อมาขนมไทยนี้รู้จักหรือเปล่าเคยกินไหมคะอันนี้คิดว่าไม่เคยกินครับอ้าวนี่เป็นขนมไทยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นขนมมงคลจะเอาไว้ใช้เวลาที่เรามีงานสำคัญต่างๆเวลาที่ต้อนรับแขกที่เป็นคนสำคัญยกตัวอย่างเช่นขนมชั้นขนมชั้นเนี่ย they have a nine layer nine layer is mean like the heaven ก็คือขนมชั้นเนี่ยเขาหมายถึงว่าแต่ละชั้นเนี่ยเหมือนการกินแล้วได้ขึ้นสวรรค์ขนมมีชั้นใช่ขนมมีชั้นในการมีฐานะนะฮะทองต่างๆมากมายนะครับอ่ะลองชิมกันดูอันนี้อ่ะลองชิมครับโอเคนะฮะอีกชิ้นนึงสำหรับสเต็ปของมันลองชิมอันไหนก็ได้ก็ได้เหรอหยิบได้เลยครับมือได้เลยนะฮะสบายๆ เลยนะครับกินอันนี้ก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้นะระหว่างนี้ถามตรงๆเลยว่าหลังจากที่มาเมืองไทยไปแล้วโอเคนะจะมีกินได้เลยครับกินได้เลยนี่ยังกลัวอยู่นะไม่เผ็ดหลังจากกินแซ่บๆไปแล้วพอกินหวานมากกู๊ดครับis good อร่อยไหมครับชอบนะหลังจากนี้มีโอกาสมาเยือนเมืองไทยมาออกรายการบ้านพระราม4เราเป็นที่แรกเลยจะมีคลิปวิดีโอพิเศษรายการพิเศษหลังจากนี้กลับไปให้เราได้ชมไหมจะคิดก่อนจะคิดก่อนครับafter this show you will travel in Thailand where did you want to go Actually, we didn't go to Khaosan or Prakeo, so probably we'll go to that place or maybe, yeah, we don't have the specific
the plan yet. Yeah, so ก็ยังไม่ได้ระบุงั้นเราแนะนำกันเลยวันนี้ถ้าหากว่าทั้ง3นะซึ่งบอมจินกีรักยูนะฮะจะไปวัดพระแก้วหรือไทเทมเปิลนะฮะ Grand Palace นะครับไปเข้าสารโรดask your fan to go to กาชาดกาชาดอยากให้ไปเดินงานกาชาดนะฮะเพราะว่าจะมีแบบว่าการทำบุญด้วยเนาะแล้วก็มีไทย traditional food อาหารเยอะ from the everywhere in Thailand ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้อีสานปลาลงปลาล้ามีหมดแฟนๆพาไปชิมนะนะฮะบางคนนี่น้ำลายไหลเลยพูดถึงวันนี้นำของรายการบ้านพระราม4ครับเรามีเสื้อครับนะฮะนี่นะครับมอบให้ด้วยนะครับแล้วก็มีนะฮะทีละอันทีละอันนี่ครับผมอ้าวมาโอปป้านี่นะฮะกางเกงมวยนะฮะมวยไทยบ็อกซิ่งชมมากชมมากคลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิปทั้งคู่นะครับโชว์ต่อยมวยใส่กางเกงมวยแล้วก็วันนี้ผมมีขนมขนมนะฮะนี่ฮะมอบให้ด้วยนะฮะเห็นบอกชอบกินขนมกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมาเลยโอ้ชอบชอบน่าอร่อยนะอร่อยนะจัดให้กันละกันนะครับแล้วมีโอกาส when you come back in Thailand again and again let me know okay and we will come we will invite youto be the one of my show okay 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 ครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นึงก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าถ้ายังไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวกลับมาครับมีทั้ง Lux Today รวมไปถึงโชว์เด็ดๆแล้วก็รวมถึงกุบกิบกุบกิบกันแหน่นะจ๊ะด้วยยังมีอยู่ช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะสักครู่นึงค่ะจ๊ะดี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